สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี่กับมาพบพอกับอ้อมๆคือเก่าแล้วนะคะเนาะสวัสดีทุกๆคนเลยเด้อจ้าเนาะมือนี่อ้อมอยู่ที่ระเบียงบ้านนะคะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอ้อมก็เลยสิพาทุกคนมาชมกันเก็บต้นไม้นะลบหิมะนะคะอ้อมจะเก็บพวกผักต่างๆนะคะที่สามารถที่จะอยู่ได้ในช่วงหิมะตกนะคะจะเอาไปแอบอยู่ข้างฟ้านะคะเพื่อที่จะลบหิมะนะคะเวลาหิมะตกลงมาจะบ่ได้โดนเต็มที่นะคะก็จะมีกันสาดนะคะกันสาดที่อยู่ข้างบนนะคะก็จะดึงลงมาเวลาหิมะตกนะคะเพื่อป้องกันบ่ให้หิมะลงมาโดนเต็มๆนะคะบ่ให้มันมาถึกบ่ให้หิมะนี่ตกมาใส่ผักเฮาเต็มๆนะคะก็มีโอกาสรอดได้เนาะค่ะเนาะข้างหลังนี่ก็ข้างหน้านะคะเป็นข้างหลังข้างหน้านี่กระถินนะคะเป็นต้นกระถินเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะเก็บกระถางต่างๆเนี่ยนะคะหัวกระถางต่างๆเอาไปแอบไว้นะคะก็มีต้นคาน้ำนะคะต้นคาเอามาตะเมืองไทยเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็เป็นผักต่างๆนะคะส่วนกระถางนี้อ้อมสิบ่แอบไปใส่นะคะจะเอาไว้หมู่นี้เลยนะคะเป็นต้นพริกกะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะคะจะย้ายเฉพาะพวกกระถางต้นคานะคะแล้วก็กระถินเนี่ยนะเข้าไปพิงผนังไว้นะคะเนาะไปเฮามาซอยกันย้ายกระถางน้ำกันจ้าThank you.
อนนี้นะคะออมก็เคลียร์ระเบียงบ้านด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากที่มีกระถางของต้นกฐินนะคะต้นกฐินแล้วก็พักต่างๆนะคะออมก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวสิพาเมืองนะคะว่าออมเอาไว้จังใดเนาะค่ะเนาะนี่นะคะระเบียงตรงนี้นะคะจากที่มีต้นพักหลายๆตรงนี้เฮาก็ขนออกนะคะพื้นนี่ก็สิเป็นคราบฝังลึกนะคะเดี๋ยวออมทําความสะอาดซ้ํานี้ก่อนเนาะเมื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมือใหม่จังสิมาทําความสะอาดใหม่เอาแค่ว่าบ่สกปรกพวกดินพวกหยังก็พอนะคะเนาะนี่นะคะเนี่ยค่ะออมก็สิเก็บมาไว้แอบๆไว้ข้างฟ้าตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนนะคะข้างบนก็สิมีกันสาดนะคะมีกันสาดเวลาหิมะตกออมก็สิดึงลงมานะคะเพื่อที่จะบังบ่ให้หิมะปิวมาเกาะต้นพักเข้านะคะคันถือก็สิถือแค่น้อยเดียวนะคะนี่ออมก็สิเก็บไว้แย่ๆกันทั้งสี่เนาะค่ะเนาะจะได้อบอุ่นนะต้นข้านะคะมีต้นข้านี่ก็ว่านทางจระเข้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นกฐินนะคะยุ่มกันมาหาหกปีแล้วค่ะต้นกฐินนี่นะคะเนาะอยู่ในกระถางนะคะปลูกไว้ในกระถางนะคะส่วนกระถางนี่ก็เป็นกระถางของพักกุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายอ้อมตอนนี้อ้อมตัดต้นไว้แล้วนะคะนี่เขาก็สิขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ต้นกุ้ยช่ายสิขึ้นมาใหม่นะคะเขาตัดออกแล้วก็สิขึ้นมาใหม่นะคะเนาะนี่ก็เป็นว่านทางจระเข้นะคะกำลังมีปงอันต้นน้อยๆนะคะเดี๋ยวออมสิมาแยกอยู่เนาะเพราะไม่มีเวลาเลยนะคะเนี่ยค่ะก็สิประมาณนี้ค่ะต้นบักคุงต้นมะละกอเดี๋ยวออมจะเอาเขาในบ้านค่ะปีนี้นะคะระเบียงบ้านด้านหลังบ้านออมนะคะก็สิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็สิประมาณนี้ค่ะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวอ้อมขอตัวลาไปแล้วนะคะเนาะพามาเมืองพริกงามๆก่อนนะคะพริกกับมะเขือเทศนะคะขอลาไปตรงนี้เลยนะคะเนาะอ้อมก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามนะคะเนาะพามาเมืองระเบียงบ้านนะคะจะเข้าหน้าหนาวก็เก็บพักเก็บยังแอบๆไว้นะคะนี่ค่ะพอๆกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเด้อค่ะเด้อกับอ้อมๆคนอีสานเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ